5.5นะคะหน้าแรกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วฟันเดเมนทัลเนาะอยู่ในบทที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ออกคล้ายๆบทที่หนึ่งทีนี้มาดูหน้านี้ equal opportunity equal แปลว่าเท่าเทียมกันนะคะใน UK นะคะกฎหมายของ UK จะปกป้องทุกๆคนนะคะว่าทุกคนจะต้อง not treated unfairly ก็คือทุกคนจะต้องไม่ถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น area of life or work ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวหรือสถานที่ทำงานก็แล้วแต่ด้วยเนื่องมาจากอายุของเขาความพิกลพิการของเขาเซ็กก็คือเพศของเขา pregnancy ก็คือเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ maternity เป็นผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ race ก็คือเชื้อชาติ religion ศาสนาbelief ความเชื่อ sexuality คือความเห็นด้านเรื่องเพศนะคะแล้วก็ marital status นะคะทุกคนไม่จะต้องไม่ถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมเนื่องด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้และนี่คือกฎหมายจะคุ้มครองนะจะกฎหมายจะคุ้มครองนะไม่ว่าคุณจะเพศไหนอายุเท่าไหร่ตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์แต่งงานหรือไม่แต่งงานเชื้อชาติอะไรก็แล้วแต่มีความเชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคุณจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันนะคะถ้าเรา face problem with discrimination ถ้าเราเผชิญหน้าอยู่กับการเลือกปฏิบัติที่แบบไม่เป็นธรรมเนี่ยเราสามารถติดต่อหน่วยงานที่ชื่อว่า Citizen Advice Bureau เพื่อขอคำแนะนำได้นะบอกแล้วนะหน่วยงานนี้ติดต่อได้ทุกเรื่องเดี๋ยวเขาจะบอกเราว่าทำอะไรต่อไปนะคะอันนี้ในนี้ไม่มีในข้อสอบแต่ว่าครูเอามาใส่ไว้ให้เพื่อว่าวันไหนเรามีปัญหาเราสามารถเปิดกลับมาดูในเอกสารนี้ได้ว่าเราถ้าเราเจอปัญหาโน่นนั่นนี่นะคะว่าหน่วยงานไหนที่เราจะติดต่อได้ในดูในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของมนุษยชนนะคะดูหน้าถัดไป domestic violence ก็คือความรุนแรงภายในบ้านในครอบครัวนะคะการใช้ความรุนแรงในบ้านนะคะ violence at home เนี่ยถือว่าเป็น serious crime เป็นคดีอาญาที่ร้ายแรงเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้ violenceต่อพาร์ทเนอร์ของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะจะแต่งงานหรืออยู่กินกันธรรมดาแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วมีการลงไม้ลงมือใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยนะคะ can be persecuted ก็คือสามารถถูกจับได้นะคะดังนั้นพยายามนะคะอย่าจานบินใส่สามีนะคะบ่อยค่ะบ่อยเพื่อลอยอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะบ่อยมากแล้วก็แมนคนไหนก็แล้วแต่นะที่ force a woman to have sex ไม่ว่าจะเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นก็แล้วแต่ถ้าบังคับให้ผู้หญิงคนนั้นมีเซ็กด้วยแบบไม่เต็มใจเนี่ย can be charged with rape สามารถถูกจับข้อหาข่มขืนได้นะคะแต่เขาไม่ได้บอกไว้นะผู้หญิงข่มขืนผู้ชายเนี่ยโดนจับคิดว่าผู้ชายคงชอบด้วยหรือมั้งถ้าเราเผชิญปัญหาเรื่องไวโอเลนติดต่อใครคะก็เหมือนเดิม Citizen Advice Bureau หรือว่า Silly Sister ก็ได้สมมติว่าเราเจอปัญหาความรุนแรงภายในบ้านแล้วเราไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อีกต่อไปอย่างเงี้ยแบบมันอันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยมันจะมี Safe Place นะคะสถานที่ที่ปลอดภัยให้เราไปพักชั่วคราวได้เรียกว่าบ้านพักฉุกเฉินนะภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า Refuge แล้วก็ Shelter นะคะเป็นบ้านพักฉุกเฉินหนูมีน้องคนนึงเนี่ยเป็นคนไทยนี่แหละโดนสามีทำร้ายร่างกายก็หนีออกมาจากบ้านแล้วก็มาแจ้งตำรวจนะคะเขาก็พาไปพักที่นี่นะมีลูกเล็กด้วยน่าสงสารมากเลยนะคะอันนี้ไม่มีข้อสอบค่ะแต่ว่าเอามาไว้ให้เผื่อเราเจอหรือเรามีเพื่อนคนไหนแบบกำลังประสบปัญหาแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะแจ้งเรื่องรายงานเรื่องความรุนแรงแล้วเขาจะพาเราไปที่ที่ปลอดภัยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วเราไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของเรานะคะเราก็ออกไปตรงนี้ได้ขอความช่วยเหลือหน่วยงานนี้ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ไว้ให้ไม่มีในข้อสอบนะคะแต่ว่าครูใส่ไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราต่อมานะคะ female genital mutilation คืออะไรคือการคลิปอวัยวะเพศของผู้หญิงหรือว่าเรียกตัวย่อ FGM คือมันมีความเชื่อหรือศาสนาบางที่อะค่ะที่แบบว่าผู้หญิงจะมีเยื่อพรหมจารีใช่ไหมเขาบอกว่าต้องตัดตรงนั้นนะคะต้องตัดเยื่อพรหมจารีของผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าเนี่ยในที่ UK เนี่ยกฎหมายจะคุ้มครองถ้าไปทำเช่นนั้นนะถือว่าเป็นคริมินอลผิดกฎหมายอาญาเลยไม่ว่าคุณจะทำในประเทศอังกฤษหรือคุณพาบินออกไปประเทศของคุณแล้วพาไปทำแล้วกลับมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเด็กคนนั้นไปแจ้งตำรวจนี่ก็คือคุณโดนเลยคริมินอลออฟเฟนเดอร์คือเป็นคดีอาญานะคะ forcing
forced marriage ก็คือการบังคับให้แต่งงานกันบ้านเรารู้จักดีในคำที่ว่าคุมถุงชนใช่ไหมคะจับผู้หญิงผู้ชายมาแต่งงานกันถ้าทำที่อังกฤษนะคุณถือว่าเป็น criminal offense เลยคดีอาญานะคะใน UK ในอังกฤษนะคะเริ่มมีการประกาศใช้เรื่องกฎหมายคุ้มครองการปกป้องเรื่องคนถูกบังคับให้แต่งงานกันเนี่ยเริ่มประกาศใช้ปี2008แต่ถ้าเป็นประเทศสกอตแลนด์ประกาศใช้ปี2011นะคะเพราะนั้นศาลนะคะสามารถออกคำสั่งที่จะโปรเทคคนที่ถูกโฟร์สไปแมริดเนี่ยได้ข้อสอบจะมีถามนะว่า court can order นะที่จะโปรเทคในหาบรรทัดนี้เลย court จะ order โปรเทคคนที่เนี่ยโปรเทคเพอร์ซันที่ถูกโฟร์สอินทูแมริดได้หรือไม่ได้ข้อสอบถามเราตอบว่า yes ได้ถ้าใครนะคะบังคับคนอื่นให้แต่งงานกันนะคะมีโทษค่ะจำคุกหนักถึงสูงสุดถึง2ปีเลยนะคะถัดมาดูเรื่องแท็กค่ะการเสียภาษีทุกคนที่ทำงานแล้วก็มีรายได้ที่ UK คุณจะต้องจ่ายภาษีภาษีนี่มาจากไหนบ้างอย่างเช่นอันแรกก็คือมาจากเวทก็คือค่าจ้างถ้าเราทำงานเป็น employment เป็นลูกจ้างเนี่ยนะคะเจ้านายจ่ายเงินเดือนให้เราเงินเดือนของเราจะต้องคำนวณภาษีจ่ายภาษีด้วย profit คนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็น self employ นะคะเหมือนคุณเจนเนี่ยเป็น self employ เป็นนายจ้างตัวเองเป็นธุรกิจส่วนตัวกำไรผลกำไรนะคะต้องจ่ายภาษีนะคะหักค่าอินเทอร์เน็ตหักค่ากระดาษปริ้นให้นักเรียนเสร็จเนี่ยกำไรเท่าไหร่ต้องจ่ายภาษี taxable benefits ก็คือ benefit บางตัวก็ต้องจ่ายภาษีpension นะเงินเพนชั่นที่เราได้แต่ละเดือนเนี่ยเมื่อเราแก่ตัวมา65ปีขึ้นไปเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีด้วยนะคะแล้วก็ income from property saving dividends นะคะรายได้ที่มาจาก property อย่างเช่นเรามีบ้านให้คนเช่าก็ต้องจ่ายภาษี saving ก็คือเงินเก็บของเราตัวเงินเก็บไม่เสียเพราะว่าอย่างเช่นเราอาจจะฝากเข้าทุกเดือนเดือนละ100หักจากเงินเดือนเราซึ่งเงินเดือนเราจ่ายภาษีอยู่แล้วแต่ว่าเงินเก็บทีนี้มันจะมีดอกเบี้ยไงนะธนาคารให้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยจากเงินเก็บก็หักภาษีด้วยแล้วก็ dividends ก็คือใช่มันหักภาษีนะคะ dividend คือเงินปันผลสมมุติว่าเราถือหุ้นของบริษัทหรือเราซื้อหุ้นอะไรไว้แล้วมีการปันผลออกมารายปีหรือรายเดือนก็แล้วแต่เงินปันผลก็ต้องหักค่าภาษีด้วยนะคะเงินภาษีที่เก็บขึ้นมาก็คือเอาจะไปรัฐบาลก็จะเอาไปบำรุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำถนน education บำรุง police arm force หรืออะไรโน่นนั่นนี่นะคะก็ไปพัฒนาประเทศนั่นแหละนะคะทุกคนต้องจ่ายภาษีการจ่ายภาษีจะมี2แบบแบบแรกเรียกว่า pay as you earn หรือ PAYE บ้านภาษาไทยบ้านเราเรียกว่าภาษีหักณที่จ่ายหมายความว่ายังไงหมายความว่ากรณีที่เราเป็นลูกจ้างนะเป็น employment เนี่ยครับเราเป็น employee เนี่ยเป็น employee ก็คือเป็นลูกจ้างนะคะ employer นะผู้จ้างเราเนี่ยเขาจะหักเงินเราอัตโนมัติแล้ว pay directly ไปที่ HMRC ให้เราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องจ่ายเองใช่ไหมคะอย่างถ้าเราสังเกตในสลิปเงินเดือนของเรามันจะบอกเลยว่าเนี่ยเดือนนี้คุณมีเงินเดือนของคุณเท่านี้นะภาษีเท่านี้ National Insurance เท่านี้เงินเหลือเท่าไหร่ Net Profit ยอดสุดท้ายนะโอนเข้าบัญชีเราเพราะเขาหักไว้แล้วเขาจะเป็นคนจ่ายไปที่ HMRC ให้เราไม่ต้องทำอะไรอันนี้เราเรียกว่าจ่ายแบบหักหน้าที่จ่าย pay as you earnPAYE แต่ถ้ากรณีอย่างเป็นเซลล์เอ็มพลอยอย่างคุณเจเนี่ยเป็นเซลล์เอ็มพลอยจะต้องจ่ายภาษีกรอกเข้าไปเองในระบบที่เรียกว่าเซลล์แอสเซสเมนต์อาจจะให้แอคเคาท์แทนทำให้หรือว่าทำเองก็ได้มันจะมีเว็บไซต์ของรัฐบาลของ HMRC ให้เรากรอกเข้าไปเราต้องแจ้งทุกปีนะคะถ้าเราไม่แน่ใจแม่อะไรก็สามารถติดต่อสอบถามที่ HMRC หรือในเว็บไซต์ได้แล้วก็เช็คได้นะแต่ทุกคนต้องจ่ายภาษีถ้าไม่จ่ายนะคะเดี๋ยวโดนย้อนหลังนี่จะหนาวนะจ๊ะเพราะนั้นทำอะไรก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายไปเลยดีกว่านะคะเพราะเห็นมีหลายคนนะคะโดนย้อนหลังไปนะคะหนาวเลยนะคะถัดมาค่ะ National Insurance หรือว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินที่เราจ่ายเข้าไปให้กับ National Insurance นะคะเขาก็จะเอาไปบำรุงเรื่อง State Retirement Pension ก็คือเก็บไว้เป็นเงินเพนชั่นให้เราเมื่อเราเกษียณนะคะเมื่อเราอายุ65เราก็จะมีเพนชั่นนะคะแล้วก็เอาไปบำรุง NHS ก็คือโรงพยาบาลเราที่เราไปรักษาโรงพยาบาลฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเงินส่วนเนี้ยก็มาจากตรงนี้ด้วยนะคะถ้าคนไหนนะคะที่เขา not pay enough national insurance เนี่ยจ่ายค่า national insurance ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถเคลมเงินตัวนี้ได้ job seeker allowance ก็คือเงินคนว่างงานนะถ้าเราจ่ายแบบจ่ายไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดหรืออาจจะไม่ได้รับ full state retirement pension คือเงินบำนาญแบบเต็มจำนวนนะคะ
ถ้าคนไหนที่ทํางานแค่พาร์ทไทม์แล้วชั่วโมงทํางานน้อยๆอาจจะไม่ได้จ่ายค่า National Insurance เนี่ยเวลาที่คุณคลอดลูกนะคะ Maternity Pay คุณอาจจะไม่ได้รับเงินตัวนี้ด้วยเช่นกันนะคะหน้าถัดไปนะคะแล้วเราจะขอหมายเลข National Insurance Number ได้ยังไงถ้าเป็นคนที่เกิดอยู่ที่ UK อยู่แล้วนะก่อนถึง before their 16 birthday ก็คือก่อนอายุครบ16ปีเนี่ยจะมีจดหมายส่งมาให้เราที่บ้านเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับหมายเลข National Insurance Number ให้กับเด็กคนนั้นเลยเพราะว่าอายุ16เนี่ยเริ่มทำงาน part time ได้แล้วไงก็ต้องเริ่มบันทึกเข้าไปในระบบจ่ายภาษีใช่ไหมคะก็จะส่งมาให้ที่บ้านแต่ถ้าเป็นกรณีที่เรามาจากต่างประเทศอย่างเราเป็นคนไทยเรามาอยู่ที่อังกฤษแล้วเราอยากจะทำงานนะคะเราจะต้องขอหมายเลขอันนี้ก่อนเราถึงจะทำได้ขอหน้าเบอร์ใช่ไหมคะขอหมายเลขใช่ไม่ว่าเราจะทำงานในที่ทำงานทั่วไปเป็นลูกจ้างหรือจะมาทำเป็นเซลล์เอ็มพลอยเราจะต้องมีหมายเลขตัวนี้ถ้าเราไม่มีหมายเลขตัวนี้เราจะทำงานที่นี่ไม่ได้เราต้องขอทีนี้จะขอยังไงก็คือให้เราติดต่อไปที่หน่วยงานนี้ DWPDepartment Work and Pension นะเราโทรศัพท์ไปขอเขาบอกว่าขอเนี่ยค่ะ National Insurance Number เขาก็อาจจะบอกว่าให้คุณนะส่งเอกสารไปแอปพูไปชี้แจงให้เขาดูนะคะก็จะอาจจะสอบสัมภาษณ์เรานิดหน่อยแล้วก็ให้เราส่งนะคะก็คืออันแรกนะสิ่งแรกที่เราต้องส่งไปก็คือ proof of your identity ก็คือเป็นพาสปอร์ตเรานั่นเองหรือบัตรวีซ่าหรือใบขับขี่เป็น ID เรานะคะอันที่2 permission to work in the UK ก็คือตัวที่บอกว่าเราสามารถทำงานใน UK ได้อย่างเช่นในวีซ่าเราจะบอกใช่ไหมคะว่า work permit ทำงานได้นะเราต้องโชว์2อย่างนี้ให้เขาดูแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะส่งจดหมายเลข National Insurance Number มาให้เราที่บ้านนะคะทุกคนต้องมีทุกคนที่ทำงานถ้าไม่มีตัวนี้เราจะทำงานไม่ได้ทีนี้มาดูการขับรถใน UK นะคะ drivingคนที่จะสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ได้จะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปและจะต้องสอบผ่าน driving testทั้งด้าน knowledge ก็คือ theory test นะคะแล้วก็ practical skill ก็คือสอบขับจริงนะต้องสอบขับทั้งผ่านทั้งสองอย่างส่วนรถม็อบเพดนะรถม็อบเพดคล้ายๆกับรถฟีโน่บ้านเราอะนะคะคนที่จะขับได้ก็คืออายุ16ปีขึ้นไปปกติเวลาที่เราจะสอบผ่านได้ใบขับขี่มาแล้วเนี่ยนะคะใบขับขี่นั้นจะมีอายุ10ปีแต่ถ้าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปใบขับขี่ของเขาจะมีอายุแค่3ปีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำการต่ออายุใบขับขี่ทุกๆ3ปีคือ70แล้วเขาก็แบบจะได้เอาเข้ามาเช็คสภาพร่างกายว่าคุณเหมาะสมที่จะขับรถไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยให้ต่อทุกๆ3ปีแล้วก็ถ้าเป็นประเทศ Northern Ireland นะคะคนที่สอบผ่านใบขับขี่ใหม่ๆจะต้องติดป้ายตัว R ที่รถด้วยเพื่อบอกว่าอะไรบอกว่า Restricted Driver คือเหมือนประมาณบ้านเราก็มือใหม่หัดขับอะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้คนอื่นแบบรู้อย่าบีบแตรเสียงเพราะเดี๋ยวหนูตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนที่มาจากประเทศในกลุ่ม EU นะคะถ้าเขามีใบขับขี่มาจาก EU เขาสามารถเอามาขับใน UK ได้เลยโดยไม่ต้องสอบใบขับขี่ UK ใหม่ตราบใดที่นะคะ as long as your license is valid ก็คือตราบใดที่ใบขับขี่ EU ตัวนั้นยังไม่หมดอายุถ้าหมดอายุทำยังไงถ้าหมดอายุก็คือคุณต้องไปต่อใบขับขี่ EU มาหรือไม่ก็คุณก็สอบ UK ไปเลยแต่ถ้าเป็นใบขับขี่มาจากประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศไทยนะคะคุณจะสามารถขับขี่ได้แค่12เดือนหลังจากนั้นคุณต้องสอบ UK Full Driving License มีบางคนหัวหมอใช้ International Driving License มาจากประเทศไทยแล้วก็ต่อทุกๆ12เดือนถ้าคุณไม่โดนตรวจไม่โดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณโดนเขาจะดูเลยค่ะว่าคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วถ้าคุณอยู่นานเกิน12เดือนแล้วคุณยังใช้ใบขับขี่ตัวนั้นอยู่แบบถึงแม้คุณจะต่อทุกๆ12เดือนก็ช่างเพราะว่าใบขับขี่อินเตอร์มันอยู่ได้1ปีใช่มั้ยคะหมดก็ต่อใหม่หมดก็ต่อใหม่นะมีคนแอบทำอยู่บอกเลยนะคะว่าถ้าคุณโดนนะคะโดนนะคะไม่คุ้มค่ะค่าปรับสูงแล้วก็อาจจะโดนหมายหัวเลยนะคะเพราะนั้นอย่าทำนะคะอย่าทำอะไรให้มันถูกต้องไปเลยนะทำอะไรให้ถูกต้องไปเลยสอบผ่านปุ๊บใบขี่เราจะมีอายุ10ปีนะอย่าเป็นหัวหมอเพราะว่ามีค่ะมีพี่คนไทยนะคะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยค่ะโดนจับเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรมีคนแกล้งเนี่ยเราไม่รู้ไว้ว่าใครชอบเราหรือไม่ชอบเราแต่เขารู้ว่าพี่คนนี้ขับขี่ด้วยใบขับขี่อินเตอร์มาแล้ว7ปีใช่มันใช่พอเขาออกจากบ้านโทรแจ้งตำรวจผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเนี่ยหน้าเขาไม่มีใบขับขี่อะไรเงี้ยตำรวจดักหน้าปากซอยเลยโดนเลยนะคะเพราะนั้นอย่าหาทำนะคะทำให้มันถูกต้องไปเลยดีกว่าสบายใจเนาะเรียนอะไรที่มันไม่ถูกนี่อย่าหาทำนะอย่าหัวหมอนะคะถ้าไม่โดนก็แล้วไปแต่ถ้าคุณโดนอ่ะมันก็ไม่คุ้มนะคะมีประวัติด้วยใช่ไหมคะไม่คุ้มถัดมานะคะเมื่อเราซื้อรถนะรถทุกคันนะคะจะต้องเอาไปขึ้นทะเบียนนะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็แล้วแต่ที่
หน่วยงานที่เรียกว่า DVLA บ้านเราเรียกว่าขนส่งเนาะ Driver and Vehicle Licensing Agency นะคะ Licensing Agency แล้วรถทุกคันที่จะวิ่งบนถนนจะต้อง pay road tax ก็คือจ่ายภาษีรถทุกคันที่จะวิ่งบนถนนจะต้องมี insurance ถ้าขับขี่รถแบบไม่มี insurance จะถือว่าเป็น serious criminal offense คดีอาญาแบบรุนแรงร้ายแรงรถที่มีอายุเก่าตั้งแต่3ขวบขึ้นไป3ปีขึ้นไปจะต้องตรวจ MOT every year แต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงอายุ1ขวบ2ขวบเนี้ยไม่ต้องไปตรวจแต่ถ้าอายุ3ปีปุ๊บต้องพารถไปตรวจ MOT test ทุกปีนะเพื่อเช็คสภาพรถถ้ารถคันไหนขับไปโดยไม่มี MOT ถือว่าเป็น serious criminal offenseเป็น offense นะคะเป็น criminal นะคะนั่นแหละนะคะต้องดูดีๆนะต้องจ่ายด้วยถัดมาค่ะ your rule in community ก็คือหน้าที่ของเราในการที่จะอยู่ร่วมชุมชนกับคนอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็มันจะบอกไว้อยู่ในบทที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะยังไม่ต้องซีเรียสตรงนี้แต่ว่าให้เราไปดูหน้าถัดไปเราจะอยู่แบบเป็น being a good neighbor ได้ยังไงสมมุติว่าถ้าเรา move into a new house หรือมีapartment เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะทำในการแสดงความเป็น good neighbor ที่ดีคือเราไป introduce yourself กับ people ที่อยู่ใกล้ๆเราเพื่อที่จะ make friend แล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เป็น become part of community นะคะ make friend มีในข้อสอบนะเคยเห็นผ่านตาต่อมานะคะเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนใน local activity ได้ต่างๆอย่างเช่นการไปเป็น volunteer support โน่นนั่นนี่ในสังคมในชุมชนบ้านเราอันนี้เป็นทางที่จะช่วยเหลือสังคมหน้าถัดไปนอกจากนั้นเราสามารถไปเสิร์ฟจูลี่ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่พลเมืองที่เราควรจะทำนะคะเป็นการ support community ได้นะคะคนที่เป็นจูลี่ก็คือจะมีอายุ18ถึง70ปีมาจากระบบ electoral register ระบบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองHelping in school เราสามารถไปแบบช่วยงานในโรงเรียนได้นะคะอย่างเช่นไปฟังเด็กๆ เขานะไป listening เด็กๆ reading นะคะที่โรงเรียนหรือว่าไปเป็น teacher parent teacher association ก็คือไปเป็นผู้ช่วยครูหนูก็เคยไปนะคะครั้งหนึ่งอ่ะโรงเรียนเขาก็เชิญไปแบบว่าเขาสอนเด็กๆเกี่ยวกับประเทศไทยวัฒนธรรมไทยเขาก็เลยเชิญเราเป็นคนไทยพอดีไงก็ไปสอนเด็กน้อยเต้นรำไทยนะคะแล้วจะหนูมีก็ไปช่วยได้นะคะหรือจะไปเป็นสคูลบอร์ดหรือว่าเป็นสคูลกัฟเวอร์เนอร์ก็ได้นะคะสคูลบอร์ดหรือสคูลกัฟเวอร์เนอร์ก็หมายถึงว่าเป็นคณะกรรมการโรงเรียนน่ะคณะกรรมการผู้ปกครองเป็นตัวแทนผู้ปกครองไปนั่งประชุมกับคุณครูพวกเนี้ยเคยไปไหมเคยไปไหมเคยก็ชวนไปผู้ปกครองก็จะมีหลายคนแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ถูกแต่งตั้งจากผู้ปกครองด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหัวหน้าผู้ปกครองแล้วก็เข้าไปนั่งประชุมในห้องประชุมกับครูใหญ่กับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละเราเรียกว่าสคูลกัฟเวอร์เนอร์หรือสคูลบอร์ดซึ่งหน้าที่ของสคูลกัฟเวอร์เนอร์หรือสคูลบอร์ดอันนี้ออกข้อสอบนะคะมันจะมีอยู่3คีย์รูคือหน้าที่หลักๆจะมี3อย่างแต่ข้อสอบจะออกแค่2อันอันแรกจำตรงนี้ค่ะ setting direction ก็คือหมายความว่าช่วยโรงเรียนกำหนดทิศทางของโรงเรียนว่าปีหน้าเราจะทำอะไรวางแผนช่วยกันคุณครูก็เสนอและผู้ปกครองให้ออกข้อคิดเห็นอะไรเงี้ยแบบกำหนดทิศทางอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เราจะจัดกิจกรรมอะไรดีอะไรประมาณนี้กำหนดทิศทางประการที่2ที่ออกข้อสอบคือ monitoring performance เป็นการประเมินผลประสิทธิภาพวัดผลนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเราจะจัดคริสต์มาสแบบนี้นะกิจกรรมโน่นนั่นนี่เพื่อจะหาเงินเนี่ยมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอจัดเสร็จก็มาสรุปผลไงว่าจากผลการจัดกิจกรรมเราได้เงินเท่านี้ซื้อคอมพิวเตอร์ได้กี่เครื่องอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือ performance คือวัดผลประเมินผลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในโรงเรียนได้ต่อมาค่ะไป support political party คือไปสนับสนุนพรรคการเมืองนะคะเช่นอย่างเช่นการไป pursuit นะคะ pursuit คือการเชื้อเชิญไปเชิญชวนให้ people เนี่ยมาโหวตให้กับพรรคการเมืองให้กับ candidate ผู้สมัครลงเลือกตั้งพรรคที่เราชื่นชอบภาษาไทยเราเรียกว่าไปเป็นหัวคะแนนให้พรรคต่างๆที่เราชอบนะคะโดยการไป handing out leaflet คือไปแจกใบปลิวนะให้กับพรรคที่เราชอบหรือไป knocking on people door เคาะประตูนะฝากไว้ด้วยนะคะเบอร์2อะไรอย่างนี้พรรคชาติไทยอะไรก็ว่าไปเนาะนี่พฤติกรรมเหล่านี้นะภาษาไทยเรียกว่าหัวคะแนนแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่า canvassing ไปแจกใบปลิวไปเคาะประตูเพื่อไปเชิญชวนคนเนี่ยให้มา support political party ที่เราชื่นชอบผู้สมัครที่เราชื่นชอบนั่นเองนะคะดูหน้าถัดไปเลยค่ะ
การไปเป็นวอลันเทียร์ในหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นหน่วยงานฮอสพิทอลยูสโปรเจกต์ช่วยเหลือเด็กๆยูนิเวอร์ซิตี้เฮาสิ่งแอสโซซิเอชันมิวเซียมคาวซิลนะคะอาร์ตคาวซิลอันนี้เราไปสามารถไปเป็นอาสาสมัครเจนเคยไปเป็นอาสาสมัครอยู่ในชาริตี้บิทิชเลคคอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคะก็ไปเป็นอาสาสมัครนี่ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งนะคะการทำงานเป็นวอลันเทียร์เนี่ยนะคะเป็นการทำงาน for good ก็คือเพื่อสิ่งที่ดี without payment โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่มีค่าจ้างเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสานะคะนอกจากนั้นเราสามารถช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเลือด blood นะคะแล้วก็ organ donation donation แปลว่าบริจาคข้อสอบไปถามว่าการบริจาคเลือดหรือบริจาคorgan เนี่ยเพื่ออะไรคำตอบอยู่บรรทัดนี้ค่ะเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็น wide range of injury and illnesses ก็คือเพื่อไปช่วยผู้ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ผู้ที่ป่วยสาหัสเนี่ยเลือดของเราหรืออวัยวะของเราที่บริจาคเข้าไปเพื่อไปเก็บไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บสาหัส wide range of injury คือบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บแบบรุนแรงแบบเป็นวงกว้างนะคะการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะคะปกติจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะ giving blood เนี่ยอวัยวะที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถบริจาคได้ส่วนใหญ่เวลาคนบริจาคอวัยวะเนี่ยคือบริจาคตอนตายเนาะใช่ไหมคะบริจาคเวลาตายก็จะเอาร่างกายเราไปทำอะไรทางการแพทย์อะไรเงี้ยช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยไปแต่มันมีอวัยวะบางอันที่สามารถบริจาคได้แม้กระทั่งตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ living people นะคะก็คือประชากรที่คนที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถบริจาคคิดนี่ได้ไตเรามีสองข้างไงเราใจดีก็ตัดแบ่งเพื่อนข้างนึงให้บริจาคได้นะนะคะเราเป็นคนใจดีไงนะคะถัดมาค่ะทีนี้อันนี้คือพูดถึงคำว่า volunteer พูดไปแล้วเมื่อกี้ volunteer ก็คือการ working for good นะคะ without payment นะคะก็ได้ไม่ได้ตังค์นะคะก็ไปช่วยเหลือสังคมเฉยๆส่วนหน้าพวกนี้ก็ไม่ออกข้อตอบนะคะแต่ว่าเขาแถมๆไปให้เผื่ออยากไปอ่านเพิ่มเติมทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับ charitycharity นะคะก็มีหลาย charity charity ที่ดังๆอย่างเช่น Bitchit Race Course ถ้าเป็นประเทศไทยก็นึกถึงสภากาชาติไทยค่ะ charity ที่ work เกี่ยวกับ older people คนแก่ก็อย่างเช่น Aid UK charity ที่ working เกี่ยวกับ children อย่างเช่น NSPCC เราจำตัว C ตัวสุดท้ายย่อมาจาก children National Society for Prevention of Cruelty of to Children นะคะ Cruelty to Children อ่านว่าอะไรช่างมันหัวช่างหัวมันนะจำตัวย่อพอ CC Children Charities ที่ช่วยคน homeless คนไร้บ้านก็อย่างเช่น Crisis Shelter นะคะ Charity ที่ช่วยเกี่ยวกับ Medical Research อย่างเช่น Cancer Research UK นะเจนก็เคยช่วย Charity นี้นะคะตอนงานศพก็บอกคนที่มาร่วมงานศพว่าไม่ขอรับดอกไม้นึกว่าไม่ขอรับอะไรก็คือถ้าจะช่วยเหลือก็คือเนี่ยให้ support Cancer Research UK นะคะcharity ที่ดูแลเกี่ยวกับ environment ก็อย่างเช่น National Trust Friends of Earth charity ที่ดูแลเกี่ยวกับ animal ก็อย่างเช่น PDSA นะคะจำตัว A ตัวสุดท้ายย่อมาจาก animal นี่ก็ charity ต่างๆนอกจากนั้นนะคะมันจะมีโปรแกรมหนึ่งเรียกว่า National Citizen Service เป็นภาษาไทยก็โปรแกรมเด็กฝึกงานซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้กับ teenager ที่มีอายุ 16-17 ปีก็คือเพิ่งเรียนจบม.3 อ่ะแล้วไปเข้าโปรแกรมนี้เพื่อที่จะเป็นไงคะเป็น opportunity เป็นโอกาสที่ young people เนี่ยจะได้นะคะไป develop their skill ก็คือพัฒนาทักษะของเขาโดยการไปฝึกงานในสถานจริงเพื่อค้นหาดึงศักยภาพของเขาออกมาว่าเขาชอบอะไรทำสิ่งไหนสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วก็พัฒนาอย่างเช่นพอเราจบม.3 เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราอยากทำงานอะไรแต่เราอ่ะมีความชอบแบบอยากเป็นหมอสมมตินะก็เราสามารถไปกรอกข้อมูลตรงนี้แล้วก็อยากให้ลูกเราแล้วก็เนี่ยนะคะลูกเราอยากเป็นหมอแล้วก็ไปกรอกข้อมูลแอพพลายเข้าไปเขาก็จะส่งเราไปทำงานในโรงพยาบาลเจอสถานการณ์จริงอยากเป็นหมอแต่พอเจอเลือดเป็นลมก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะ เพื่อที่จะค้นหาศักยภาพของเด็กพัฒนาสกิลของเขาอย่างมีเด็กคนนึงในหมู่บ้านของเจนนะคะชื่อซาร่าอยากเป็นเภสัชกรพอเรียนจบม.3ก็เลยไปสมัครเข้าโปรแกรมนี้เขาก็ส่งเธอไปทำงานในห้องยาอย่างเงี้ยในจีพีใกล้บ้านอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสำหรับวัยรุ่นที่จะเป็นโอกาสที่ให้เขาเนี่ย develop their skillเผื่อบางทีเราค้นบอกว่าไม่ชอบใช่ไหมก็จะได้หันหลังกลับทันเวลาใช่ไหมนะคะแล้วโปรแกรมนี้ไม่บังคับนะคะเป็นการสมัครใจบางทีในข้อสอบเราจะเจอคำนี้คำว่า compulsory นะคะแปลว่าบังคับเขาจะถามว่าเป็นการ compulsory ไหมจำไม่ได้ว่าสะกดยังไง
เป็น compulsory หรือเปล่าเป็นการบังคับหรือเปล่าว่าเด็กเนี่ยอายุ16 17ทุกคนต้องไปเข้าโปรแกรมเด็กฝึกงานเราตอบว่ายังไงคะบอกไม่ใช่ไม่บังคับนะคะตอบว่า no no เลยถ้าเราเจอ compulsory ก็คือ no เราไม่บังคับนะคะเราจะไม่บังคับเด็กๆคือใครอยากเข้าก็ได้ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่บังคับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ไปเข้าถ้าใครคิดว่ามันเสียเวลาก็ไม่ต้องเข้าอย่างนี้นะคะ looking after environment อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมนะคะเราจะสามารถช่วยเหลือการดูแลสภาพแวดล้อมได้ยังไงอย่างเช่นการ recycle นะคะขยะ as much as you can หรือว่าการไปช้อปปิ้งนะคะที่ local shop ช็อปใกล้บ้านเรานะช็อปใกล้บ้านแล้วก็สามารถไปซื้อของอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือ environment ก็เดินทางด้วยใช้จักรยานหรือเดินเท้าให้มากๆพยายามลดการใช้รถยนต์น้อยลงอันนี้ก็ไม่ค่อยออกข้อสอบเท่าไหร่แต่ว่าเผื่อเจอเนาะเพราะว่าเจนเคยเจอข้อสอบหนึ่งตอนฝึกนะคะมันถามว่า good way to help environment ทำยังไงบ้างมันก็จะมีช้อยให้เลือกนะคะจำไม่ได้ว่ามีช้อยอะไรบ้างแต่ว่าตัวเองอะเลือกช็อปออนไลน์ก็นึกถึงแต่ตัวเองไงว่าอ๋อถ้าเราไม่ออกจากบ้านมันก็ไม่มีเกิดมลพิษใช่ไหมแล้วก็ช็อปออนไลน์ไงก็สั่งอยู่ที่บ้านไงปากว่าผิดค่ะลืมคิดไปว่าเอ้าแล้วคนมันก็ต้องขับรถมาส่งของให้เราจริงไหมใช่ไหมคะแล้วสินค้าบางตัวนู่นอยู่ลอนดอนอยู่แมนเชสเตอร์อยู่หลายที่เราขี่ไกลด้วยอ่ะนึกออกว่าพอจะมาถึงเราโอ้โหมลพิษเยอะกว่าเดิมอีกลืมคิดไงคิดแต่มุมมองของตัวเองลืมคิดอีกมุมมองด้านหนึ่งโอ้ตอบผิดนะคะเพราะนั้นต้องช็อปโลคอลก็คือซื้อของจากร้านค้าใกล้บ้านเพื่อลดการเดินทางถ้ามันใกล้แล้วก็เดินทางเท้าไปปั่นจักรยานไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปตอบเมื่อหนูนะห้ามตอบช็อตออนไลน์นะออนไลน์กับครูเพราะว่าหนูไม่ออกไปไหนแบบไม่เปลืองรถไปเปลืองน้ำมันเลยใช่แต่ว่าคนที่ขี่มาส่งเราก็เปลืองนะฮะ